ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพอมองอัสในสุสานขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะไปสุสานกันนะครับคือขนกากเนี่ยจะไปสำรวจนั่นเองว่าในค่ำคืนนี้มันมีอะไรให้ทำหรือไม่นะฮะดีไม่ดีอาจจะมีของรางวัลก็เป็นได้นะพูดถึงแล้วก็ไปเลยดีกว่านะฮะโอเคนั่นแหละดีไม่ดีอาจจะมีของรางวัลแต่พูดถึงของรางวัลเนี่ยคนกากก็ค่อนข้างจะเสียดายในคลิปก่อนเลยนะครับคือคนกากเนี่ยน่าจะซื้อประตู 1,000 บาทนะครับเพราะว่าในประตู 1,000 บาทนั้นเนี่ยมีของมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบล็อกเพชรบล็อกมรกตบล็อกทองซึ่งมันขายได้ราคาดีมากๆเลยนะครับและประเด็นคือมันมีมากกว่า100ชิ้นนะฮะ100บล็อกนั่นเองโอ้โหคิดแล้วก็เสียดายนะแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยก็เป็นคนเปิดมันนะครับเป็นคนซื้อประตูในราคา 1,000 บาทแล้วก็เปิดมันนะฮะโอ้ยเสียดายแต่คนกาก็เสียดายของตัวเองเหมือนกันที่เป็นประตูอะไรนะประตู1บาทนะครับซึ่งมันมีซอมบี้ที่ดรอปของนั่นเองสามารถทำเป็นฟาร์มได้เลยแหละตั้งใจทำฟาร์มแล้วก็ฆ่ามันเนี่ยก็น่าจะรวยได้นะก็คือแบบเอาของจากที่ได้จากมันไปขายอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคตอนนี้เหมือนหลุมศพน่าจะมีอะไรสักอย่างแล้วแหละเพราะว่าฝาโลงศพเนี่ยมันเปลี่ยนไปฝาหลุมศพเออฝาหลุมศพมันเปลี่ยนไปเห็นไหมโอเคลุยเลยดีกว่าว่าจะเจออะไรนะฮะเอ๊ะเจออะไรอ๋อมีห้องด้วยนะฮะมีห้องด้วยโอ้นี่มันAmong Us Blueนี่วะแล้วใครเปิดประตูวะเนี่ยก็มาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันสวนกันอย่างนี้เลยมันโกงเกินไปแล้วก็โกงเกินดูดิมันตีไกลมากเลยอ่ะโอ้ไม่นะคนกากไม่ชอบสิ่งนี้โอ้โหดุเกินนี่คนกากต้องเล่นหลังประตูใช่ไหมโอ้คนกากต้องเล่นหลังประตูซะแล้วมายก๊อดดูดิครับคือตีติดมุมโคตรยากเลยสำหรับเจ้าAmong Us Blueตัวนี้ด้วยฮิตบ็อกซ์ที่แปลกประหลาดเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละครในแมคคราฟไงถ้าเป็นทำไมครับมันต้องเป็นเอาง่ายๆเลยฮิตบ็อกคนน่ะฮิตบ็อกที่แบบเป็นพื้นโอ้โหไม่ไหว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 ฮิตบ็อกที่เป็นพื้นฐานน่ะที่เป็นคนปกติทั่วไปยกตัวอย่างเป็นสตีฟก็ได้หรือซอมบี้ก็ได้สเกลตันก็ได้ซึ่งมันตีโดนแน่นอน 100% แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอมองอาดอ่ะแล้วพิษเราไม่สามารถทราบฮิตบ็อกของมันได้เลยว่ามันเป็นรูปร่างยังไงมันต้องตีระยะไหนตีขนาดไหนถึงจะโดนมันนะฮะและเราก็ไม่รู้ว่ามันตีเราไกลกี่เมตรเห็นไหมเนี่ยโดนสวนตลอดเลยนะฮะตีติดมุมยากซะเหลือเกินโอ้แต่นี่ก็ได้อยู่นะเนี่ยเริ่มมาเหลือ300แล้วเดี๋ยวมันก็ตายแล้วสำหรับเจ้าAmong Us Blueตัวนี้นะฮะนี่แน่โอ้ยโอ้โหโอ้โหคนกากรู้สึกไม่ไหวกับสิ่งนี้เอาซะเลยมานี่ถ้าไปปรับเป็นฟีดฟูลนี่ไม่ไหวแน่นอนเลยนะฮะสำหรับเจ้าAmong Us Blueตัวนี้ดูเอามากๆโอ้โหโอ้โห
ลือดอีก200ก็ให้เป็นหน้าที่คนเทพละกันพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าจำชื่อผิดคนกากสู้ไม่ไหวอ่ะมันตีไกลเกินไปอ่ะและฮิตบ็อกซ์มันก็ค่อนข้างจะงงมากๆนะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้คนเทพก็จะไปสู่ศาลกันนะครับไปทำอะไรเหรอก็ไปหาอะไรทำไงเผื่อว่าอาจจะมีอะไรให้ล่านะครับของรางวัลและพวกนี้ไม่รู้มันจะมีหรือเปล่านะเออนะไปเลยดีกว่าครับพูดถึงก็ไปกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะเผื่อมีเงินมีทองอยู่ในถุงศพจะได้แบบเอาขึ้นมาไงใช่ไหมเออนะครับโอเคของก็เอนชาร์ตมาเรียบร้อยแล้วพอดีว่ารวยครับแต่ไม่ได้รวยแบบขนาดนั้นก็พอมีกินน่ะเออก็พอมีเงินที่จะซื้อชุดเพชรมาเอนชาร์ตใช่ป่ะคือชุดเกราะที่ใช้มาหลายคลิปเนี่ยผมก็ใช้เงินซ่อมเออใช้เงินซ่อมนะครับแต่เงินที่เก็บไว้ซื้อไปก็มีเยอะเออก็ใช้ได้เป็นปีเป็นชาตินะครับมาเอ้าคนเฝ้าสุสานหายไปไหนอ่ะน่าจะไม่มาทำงานมั้งป่ะเอ้ผมจะว่าไปแล้ววันนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้ทำในสุสานนี้นะเฮ้ยอาจจะมีอยู่แล้วใช่ป่ะนั่นไงมีจริงด้วยครับโอเคดูนี่หลุมนี้จะเจออะไรเฮ้ยแอนดีไซน์ว่ะดูนี่เจอตัวอะไร Among Us Black เลือด 2,000 ก็มาเลยอ๋อเดี๋ยวฆ่าไอ้ตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปฆ่า Among Us Blue อีกหลุมนึงด้วยนะครับเพราะว่าคนกากเนี่ยสู้ไม่ไหวนะครับคนกากแพ้อะเอาง่ายก็แพ้ดิก็ตัวมันงงอะตัวมันงงอะเห็นป่ะเรางงกับฮิตบ็อกซ์มันอะใช่ไหมเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวมันยังไงนะครับตีไกลด้วยประเด็นนะฮะแล้วก็ตีไกลมากด้วยนะแต่ไม่ต้องห่วงแต่มันก็ตายละดูดิคนเทพยังโดนรัวๆเลยคิดเอาแล้วกันไปเลยติดมุมไปเลยหนึ่งโอ้ยต้องตีธรรมดาแล้วแหละตีแบบตีที่ข้อมันยากเกินไปอ่ะโอ้ย500แล้วอุ้ย500แล้วเว้ยโอ้300แล้วอ่ะหูยตีจนง่วงเลยว่ะโอเคใกล้ตายแล้วตายทีดีวะเฮ้ยโอ้โหผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนกากถึงแพ้นะครับ 1. เลือดมันเยอะ 2. มันตีไกล 3. ฮิตบ็อกซ์มันยุ่ยเยี่ยเออคือไม่รู้ว่าต้องตีส่วนไหนถึงจะโดนแบบ100%น่ะนะโอเคในหลุมของคนกากอ่ะนี่ใช่ป่ะมาต่อเลือด200ใช่ป่ะมาโอเคตายละนี่ถ้าเกิดว่ามันมีของรางวัลนะโอ้โหผมได้คนเดียว2อย่างเลยนะครับ2ครั้งเลยแต่ว่าโชคดีของคนกากที่มันเป็นแค่หลุมศพธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นอมองอัดนะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในหลุมศพนั่นเองนะฮะก็เป็นพวกอมองอัดทั้งหมดเลยนะครับได้ยินข่าวมานะก็เจอไป2หลุมก็เป็นอมองอัดหมดเลยนะครับและได้ยินข่าวมาว่ามันโหดมากๆด้วยนะครับจนถึงขั้นที่ทำให้คนกากเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับ
แสดงว่ามันต้องโหดมากๆแน่นอนนะครับคนกากถึงมันจะเป็นคนกากก็เถอะแต่มันก็ไม่เคยแพ้อะไรง่ายใช่ไหมแต่มันแพ้ในวันนี้อ่ะแสดงว่ามันก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้หลุมใครอ่ะเลือดเท่าไหร่อ่ะดูดิโอ้โห 4,000 อันนี้ไม่น่าใช่ของผมแล้วน่าจะเป็นของพระเจ้านะครับโอเคพระเจ้าหรือเราจะจัดการให้พระเจ้าดีไม่ต้องดีกว่าหลุมใครหลุมมันแล้วกันนะโอเคมาคือมันตีไกลใช่ไหมนี่ข่าวว่าตีไกลแล้วก็ฮิตบ็อกมันค่อนข้างจะโยเยนะมาเลยดีกว่ามาโอ้วิ่งวิ่งไวมากประมาณ4แม็กประมาณ4แม็กตายพอดีโอเคอีกแม็กหนึ่งเท่านั้นนะอีกแม็กเดียวอีกแม็กเดียวโอเคก็ตายกันไปแล้วสำหรับอมองอัสเรสนะฮะเฮ้ยหรือว่าเราจะช่วยพระเจ้าดีช่วยดีปะไม่ต้องดีว่ะหลุมใครหลุมมันแล้วกันโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะกำจัดสิ่งที่อยู่ในหลุมศพนะครับก็เป็นพวกอมองอัดนะพวกอมองอัดทั้งหลายแหล่มันต้องจบชีวิตในวันนี้นะทุกตัวที่อยู่ในหลุมศพไปเราไปกำจัดมันเลยดีกว่านะแน่นอนว่าคาถาอันนี้ก็เป็นคาถาที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่แรงที่สุดในจักรวาลเลยก็ว่าได้จริงๆนะถามว่าทำไมเหรอก็สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ยังไงล่ะเพราะมันสร้างสิ่งมีชีวิตได้ใช่ป่ะนั่นแหละแน่นอนครับอ่ะอันนี้ลงแล้วนี่นั่นแหละครับแน่นอนว่าถ้าเราได้เป็นคนสร้างเราก็เป็นคนกำหนดได้ไงว่าเราจะให้สิ่งมีชีวิตตัวนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างมันให้แบบมีพละกำลังที่เขาเรียกว่าอะไรมหาศาลอะไรเงี้ยมันก็ได้เปรียบไงมันก็อาจจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงคุณภาพเฉยที่รุนแรงที่สุดในจักรวาลเพราะว่าเราสามารถสร้างมากี่ตัวก็ได้และถ้าเราจะปรับดาเมจมันสัก9ล้านเงี้ยแล้วเราเสกมาสัก200อย่างเงี้ยในจักรวาลนี้ก็ไม่มีอะไรสู้กับพวกนี้ได้แล้วนั่นแหละผมถึงได้เรียกว่ามันเป็นอาวุธที่โหดที่สุดในจักรวาลนะนะโอเคโปรเลเวล 9,999 เลือด 5,000 ไอ้ 50,000 ไปเฮลรีเจน 1,000 คอมแบทรีเจน 1ไอ้รีเจน 1,000 รีเจนนะครับไม่ใช่รีเจนพูดผิดดาเมจ500เอ้ย200พอ200พอเดี๋ยวมันจะโกงไปแค่นี้โกงละป่ะลุยกันเลยดีกว่านี่ฮะอ้าวมันไม่ต่อยกันล่ะแฟคชั่นเบลลี่เอาแล้วบวกกันแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าตีไม่เข้าเลยนะฮะและแถมเลือดยังรีตลอดเวลาด้วยโอ้โหโคตรโกงนะนี่ฮะคนเทพนะครับคนเทพเลเวล 9,999 นี่มันโก้จริงๆเรียบร้อยโอเคหมดประโยชน์แล้วก็ไปนะฮะโอเคก็ตายกันไปแล้วสำหรับเจ้าอมองอัดทั้งหลายที่อยู่ในหลุมศพในสุสานแห่งนี้โอเคก็สำหรับวันนี้
ขนเทพไม่ใช่ขนเทพพระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ